หญิงคนหนึ่งตอนตีห้าของช่วงเดือนมีนานะฮะแต่น้องเพิ่งอ,ออกมาเผยแพร่ภาพน้องโบคือน้องกำลังนอนอยู่ปกติน้องก็บอกเอ๊ e he, ได้ยินเสียงประตูดังเอออะดึอะ <im it> ตอนนั้นเนี่ยก็ยังคิดว่าเอ๊ะม่เราหูแว่วไปหรือเปล่าเพราะกำลังนอนหลับเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถสตาร์ทเจ้าตัวบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้ว จ้ตัววิ่งทั้งชุดนอนเลยคุณผู้ชไปดูภาพหน่อยนะฮะเพื่อจะไปเคาะกระจกรถตัวเองแล้วบอกให้คนร้ายเองลงจากรถเดี๋ยวนี้ภาพที่เห็นคืออันนี้แหละตอนแรกคนร้ายมาเยือนก่อนหลังจากนั้นทํายังไงเก๋พยายามที่จะเข้าบ้านตอนนี้แหะค่ะที่เหมือนคล้ายๆกับน้องโบจะได้ยินเสียงแล้วนะเพราะขยับประตูเหล็กใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมาขยับประตูเหล็กก็ต่เข้าไม่ได้ไง ก็เปลี่ยนใจเดินออกไปข้างๆบ้านแล้วไปเจอรถเก๋งหนึ่งคันของน้องโบของน้องโบก็ตัดสินใจขึ้นไปสตาร์ทเฉยเลยคุณผู้ชมดูนะฮะนี้คือขยับประตูแล้วแต่บางเอ่าน้องโบเนี่ยคิดว่าเอ๊ะหูแววหูแววแล้วเริ่มเล็งรถแล้วนะฮะหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้ดวก่อนแล้วทำไมมาสตาร์ทได้เหรอเก๋ก็เนี่ยกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันครับเพราะน้องก็ไม่ได้ทิ้งกุญแจรถเอาไว้นะไม่รู้ว่าต่อสายตรงไหม แต่มันขับไม่เก่งนะมันขับไม่เป็นมันเข้าเกียร์น่าจะยังไม่คล่องจังหวะที่ยังเข้าเกียร์ไม่เก่งคุณผู้ชมดูนะฮะน้องโบตื่นแล้วฮะถอยช้าเลยมาแล้วฮะถามว่าถ้าเป็นเราเราจะกล้าไหมเฮ้ยใครอ่ะแล้วโบเคาะกระจกรถเดี๋ยวก็ต้องดูนะฮะคือเหตุการณ์เนี้ยมาทั้งชุดนอนเลยที่กาลสินจุดนี้ก็คือแถวเส้นทางคลองชลประทานบ้านวังฝั่งแดงบ้านเลิงทุ่มดูเคาะเรียกนะฮะ โบบอกโลงมาอยู่นี้ขึ้นไปทําไมดูดูนะน้องก็กลัวนะฮะเพราะไม่รู้ว่ามันมีอาวุธหรือเปล่าคุณผู้ชมดูนี่ไม่ได้เพื่อนกันนะฮะกำลังคุยกับโจรทันทีที่ภาพนี้มีการเผยแพร่ออกมาน้องบอกเขาเปิดประตูเป็นผู้ชายรูปร่างเล็กทําท่ากํามือขวาเหมือนจะชกหนูนี่น้องตามฮะแล้วรีบวิ่งหนีแล้วก็ไปเลย เหตุการณ์ทั้งหมดคนร้ายทําหน้ากากผ้าสีดําตกหล่นแล้วก็ยังมีเห็นบอกว่ากระเป๋าสตางค์ของของน้องโบที่มันหยิบไปจากในรถเออเหรอ,อกับเงิน400บาทขอดูภาพตอนที่น้องโบอุยวิ่งตามอย่างนี้วิ่ตามวิ่งตาม,ตามถ่ายด้วยนะคะจริงๆน้องถ่ายแต่ว่าน้องไม่ได้ให้คลิปมาแล้วก็คนร้ายก็ปีนรืวอว่าออกไปหลังบ้านขอดูตอนน้องเคากระจกรถหน่อยได<ะ>้รับพี่ชมฮะ คือวันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยน้องโบหรือน้องวันวิสาเล่าให้ฟังว่าคนร้ายเข้ามาตอนตี5.42<ฆ>และน้องจับโป๊ะได้ตอนตี5.54<ฆ><ฆ>น้องอยู่กับเด็กกับคุณผู้ชมฮะแล้วน้องกล<ฆ><ฆ>ัวมากดีว่ามันเข้าเกียร์ไม่เป็นนะฮะ<ฆ>มันก็เลยยอมทิง้งรถแต่ตำรวจยังจับไม่ได้